สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาชวนทำกันอีกแล้วค่ะมะพร้าว1กิโลบางคนเนี่ยก็สามารถที่เอาไปทำกับข้าวนะคะขนมจีนหรือขนมหวานต่างๆทับทิมกุ้งทับทิมกรอบว่ากันไปนะคะแต่วันนี้นุ๊กไม่ได้ชวนคุณมาทำอาหารนะคะแค่มาบอกว่ามะพร้าว1กิโลเราสามารถทำน้ำมันมะพร้าวได้ทั้งสกัดร้อนสกัดเย็นรวมถึงปุ๋ยลดน้ำต้นไม้นะคะในราคาที่แบบถูกแสนถูกนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะสกัดเย็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะขวดละประมาณโดยราคาขั้นต่ำนะแล้วแต่ ml อ่ะนะคะประมาณ30 ml นี่นุ๊กคิดว่านุ๊กเคยเห็นอยู่ที่เกือบ150นะคะส่วนสกัดร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเกือบ200นะคะแล้วก็ได้ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรนะคะรวมซึ่งมันทำเองง่ายๆอยู่ที่บ้านนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทำนะคะและได้ประโยชน์อย่างมากมายที่สำคัญประหยัดเงินด้วยค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะทำเป็นแพ็คกิ้งนะคะขายได้นะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเอามาสอนนะคะซึ่งวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะเลยนะคะหลังจากนุ๊กติดหลายๆคนมากนะคะเรื่องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมเลยคือกระมะพร้าวนะคะขูดสำเร็จขวดนะคะสำหรับที่จะใส่ในการสกัดแล้วก็ที่กรองต่างๆนะคะและก็น้ำนะคะน้ำต้มสุกย้ำนะคะน้ำต้มสุกแต่จะต้องตั้งให้อุ่นนะคะเพื่อที่จะเอามาคั้นกะทิตัวนี้นะคะซึ่งวิธีการนะคะไม่ยากเลยค่ะเราต้องคั้นกะทิกับน้ำต้มสุกตรงนี้ก่อนนะคะตั้งให้อุ่นนะไม่ใช่เย็นนะคะย้ำอันนี้นี่จะใช้กะทิหนึ่งประมาณ1กิโลนะคะโอ้โหเยอะขอคั้นทีละครึ่งแล้วกันมันเยอะเกินมะพร้าวเหลือเราก็เอาไปใส่ใต้ต้นไม้ได้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะกรองค่ะก็จะทำการกรองนะเดี๋ยวเราก็จะคั้นกะทิปกติส่วนที่ว่าบางคนนะคะซื้อมะพร้าวมาแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทีนี้นะคะเราก็จะเตรียมขวดในลักษณะอย่างนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะประกอบใส่ขวดกันนะคะอุ้ยอุ้ยThank you.
ก็ทีนี้นะคะเราก็จะได้ขวดลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะทิ้งไว้12ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาเห็นปฏิกิริยากันค่ะว่าการที่ว่าน้ำมันแยกจากชั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีการแยกส่วนกันนะคะส่วนแรกนะคะก็คือเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าไขมันด้านบนนะคะซึ่งเรียกว่าส่วนที่หนึ่งแล้วกันซึ่งส่วนนี้นะคะเราตักนะเราตักออกมาเลยค่ะเพื่อที่จะทำอะไรคะส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราตักเฉพาะชั้นที่หนึ่งนะคะมาทำการใส่ไว้ในแก้วอีกแก้วหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเขาเรียกอะไรอะไปคนนะคะเขาเรียกทำเป็นน้ำมันสกัดร้อนได้นะคะสองนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างที่เราเห็นนะคะคือส่วนนี้นะคะส่วนที่สามอันนี้เราก็ไปไอ้นี่ได้นะคะเขาเรียกอะไรนะเอาไปทำเป็นสกัดร้อนได้นะคะส่วนที่สี่ค่ะส่วนนี้เอาไปรดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะใช้มีดคมๆนะคะเพื่อจะตัดส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองออกมาระหว่างนี้นะคะเราจะต้องเตรียมผ้าขาวบางนะคะซ้อนไว้6ถึง7ชั้นค่ะเพื่อกองนะคะน้ำมันส่วนที่2ให้ใสมากที่สุดนะคะห้ามบีบห้ามคั้นเลยนะคะคือให้เขาตั้งให้แบบให้เขาใสไปเองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเอาไป1เพื่อที่จะเอาความชื้นออกจากน้ำมันตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรและเคล็ดลับง่ายๆจากนุ๊กเลยนะคะว่าทำอย่างไรให้น้ำมันมะพร้าวไม่เหม็นหืนนะคะคือจะกระชอนนะคะกับทิชชู่อย่างนี้นะคะที่เราไว้ทอดปลาไว้ซับน้ำมันปลานะประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆก็จัดการเลยค่ะโดยเราต้องแยกส่วนนะไว้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะทำให้ดูอันนี้นุ๊กก็จะเอาส่วนบนนะคะไว้ทีนี้หนูก็จับอยู่ไม่ถ้ากลัวมากก็คือเปิดฝานะคะค่อยปล่อยก๊าซออกนะคะให้ก๊าซออกให้หมดนะคะช่วงนี้ต้องระวังเพราะบางทีมันอาจจะปุ้งใส่หน้าเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะก๊าซออกหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเจาะกันนะคะตัดไปเลยคือขวดนี้ต้องทิ้งเลยเนื่องจากตัดนะคะส่วนน้ำด้านล่างเอาไปทำอะไรรสผักผลไม้ค่ะรับรองดีมากนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กว่าจะเอาไปรสผักเหมือนกันนะคะค่อยๆจับค่อยตัดนะคะคือที่บอกให้ค่อยๆตัดเนี่ยคือเดี๋ยวมันจะแบบตัดไม่ตรงนุ๊กมันคนสายจะเอียงอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบค่อยๆตัดหน่อยนึงจะหนอมหน่อยนึงนะตอนนี้จะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นฝาอย่างนี้เลยนะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งทีนี้นะคะเราใช้ช้อนเดี๋ยวตรงนี้ต้องตัดให้ขาดขาดแล้วนะคะเราจะใช้ช้อนตักค่อยๆนะคะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเห็นน้ำมันแล้วเห็นไหมนี่คือน้ำมันสกัดเย็นค่ะเราก็เอาตรงนี้ออกให้หมดนะแล้วทีนี้เราก็ตักในส่วนของน้ำมันนะคะน้ำมันสกัดเย็นเราก็ใช้อย่างนี้นะคะตักเลยค่ะค่อยๆนะคะให้เขาซึมลงเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเค้นอะไรเขาเลยนะคะให้เขาซึมลงเองจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆตักนะคะเ
ส่วนอันนี้เขาจะเอาไปกินกันนะคะน้ำมันสมมะพร้าวสกัดเย็นนะคะค่อยๆตัดนะคะเราห้ามไปทำอะไรมันเลยนะคะก็คือให้มันซึมลงไปเองนะค่อยๆตักจนหมดนะคะทำง่ายไหมแต่เดี๋ยวมันจะมายุ่งยากตอนวิธีนึ่งนะคะเพิ่งเดี๋ยวลูกจะสอนให้ทุกคนอีกนะคะในวิธีนึ่งมันเป็นส่วนครีมที่แข็งมากๆนะไอ้มันแยกชั้นเห็นชัดเจนนะคะซึ่งถ้าใครมีมะพร้าวในช่วงที่ว่ามะพร้าวมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกนะคะนุ่งแนะนำนะมาทำอย่างนี้ขายดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็สามารถแปรรูปได้นะคะขายก็ช่องทางการขายนุ่งแนะนำค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะดีที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าส่วนของขี้มอดเดี๋ยวนุ่งจะเอาไปทำสกัดร้อนนะคะตรงนี้จะเป็นสกัดร้อนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสกัดเย็นก่อนนะคะก็จะมันก็จะซึมลงมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยนะคะปล่อยให้เขาซึมอย่างเงี้ยค่ะอีกนานเลยนะเอากว่าจะนั่นแล้วเสร็จเดี๋ยวนุ๊กจะต้องเอาไปนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้สกัดเย็นเนี่ยบางคนเขานิยมเอาไปกินนะคะหรือว่าเอาไปทาหน้าจริงๆสกัดร้อนก็ทาหน้าได้เหมือนกันนะคะส่วนขี้มอดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำเป็นสกัดร้อนไว้มาผมทาผิวกันนะคะแล้วก็ไว้ทำครีมรวมถึงที่สำคัญที่สุดของนุ๊กก็คือนุ๊กเอาไว้ทำสบู่ส่วนมากแล้วก็ทำทาครีมทาผิวนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะเอาขี้มอดออกให้หมดเลยนะคะรออย่างเดียวนะคะเป็นสกัดเย็นนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะมาทำวิธีการเอาความชื้นออกนะคะแล้วทำอย่างไรให้น้ำมันมะพร้าวไม่เหม็นหืนนะคะส่วนอันนี้นะคะนุ๊กก็จะเอาไปรดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อเป็นปุ๋ยนะคะก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปเอาความชื้นออกนะคะซึ่งนุ๊กจะใส่บีเกอร์ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ภาชนะทนไฟอย่างอื่นได้นะคะโดยที่เราจะต้องเอาน้ำออกให้หมดนะคะเป็นการสกัดความชื้นออกจากน้ำมันนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันเหม็นหืนบีเกอร์นะคะเพื่อที่จะเอาความชื้นออกเพื่อทำสกัดเย็นกันนะคะก็เทลงไปในบีเกอร์เลยค่ะมีตอนสำคัญแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาความชื้นออกนะคะโดยที่ว่านะคะเราจะดูว่าใช้ได้อย่างไรนะคะก็คือเราจะต้องต้มน้ำนะคะลังเนี่ยค่ะลังคุณเรียกอะไรลังค่ะโดยที่ว่าเราจะต้องต้มน้ำให้มันเดือด นะคะแล้วเราก็เอาบีกเกอร์ลงไปหรือว่าถ้วยทนไฟนะคะลงไปค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่น้ำมันจะใช้ได้น้ำมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนะคะเพื่อนๆ นะคะมันเวลาพอมันเดือดเต็มที่นะมันฟองอากาศมันจะขึ้นมาปุดๆถูกไหมคะซึ่งทีนี้เราก็จะสังเกตได้นะคะเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฟองอากาศไม่มีแล้วนะคะอันนั้นความชื้นโดนออกไปหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะทิ้งไว้เรื่อยๆนะคะจนกว่าฟองอากาศจะหมดนั่นถึงในส่วนของสกัดร้อนนะคะเราให้เตรียมกระทะเทฟลอนไว้ค่ะก้นลึกนะคะเพื่อที่จะทำส่วนนี้นะคะกระทะร้อนซึ่งเมื่อกี้ก็เหลือจากที่นุ๊กเขาเรียกอะไรนะทำสกัดเย็นที่อยู่ด้านบนแล้วก็เอามาผสมกับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะโดยเราจะใช้ไฟต่ำสุดนะคะเคี่ยวค่ะเคี่ยวจนน้ำมันมันออกมานะเห็นหลายๆคนนะคะเคยบอกนุ๊กว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกขี้มอดแล้วก็อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกมาใสๆนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มออกแล้วนะคะข้างๆเห็นปะเออนะทีนี้นะคะเราก็เริ่มทำนะคะเห็นไหมคะน้ำมันข้างๆออกมาแล้วที่รักนะเราก็เริ่มสกัดไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าน้ำมันมันจะหมดคือใช้ได้ก็ต่อเมื่อไอ้ตรงที่สีขาวๆเนี่ยให้กลายเป็นสีเหลืองเลยนะคะ
ำไปเรื่อยๆเลยนะคะคือคลิปนี้นะคะมีคนขอให้นุ๊กสอนนานมากแล้วนะคะซึ่งมีเวลาว่างที่จะไปตลาดนะคะก็เลยไปซื้อมาทำให้ดูนะคะแล้วพอดีกับน้ำมันนุ๊กหมดแล้วด้วยนะคะหอมมากเลยอ่ะกลิ่นฟุ้งฟริ้งมากเนี่ยค่ะน้ำมันเริ่มออกนะคะแต่เราต้องรอให้ขี้หม้อเนี่ยประมาณว่าเป็นสีเหลืองก่อนนะถึงจะหมดน้ำมันเกลียวถึงจะหมดนะคะถ้าเกิดเราเอามาใช้ก็คือไว้ทานไว้อะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะคะซึ่งมันจะมีราคาแพงมากเราก็สกัดเองได้นะคะส่วนที่เหลือเราก็สามารถที่จะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะมากมายเลยนะคะค่ะน้ำมันก็ออกมาเยอะแล้วนะทีนี้เราก็จะปิดไฟนะคะรอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะสกัดน้ำมันส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะค่ะหลังจากที่เราไปทำเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะทีนี้เราก็จะกรองนะคะโดยใช้ผ้าขาวบางนะเราทับสักสองทับนึงนะคะในลักษณะอย่างนี้นะเสร็จนะคะเราก็เอาผ้าขาวบางนะคะกรองน้ำมันนะคะมันก็เหมือนขี้มอดอย่างเงี้ยนะเพื่อเอาน้ำมันมะพร้าวไปใช้นะคะไปทาตัวนะคะนะคะเป็นวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนี่นะคะส่วนผ้าขาวบางเราก็จะเอาเศษนี้ออกก็ล้างนะอันนี้นะคะเป็นตัวครีมหนูก็มาสกัดร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปนี่อีกหนึ่งนะคะยังเหลืออีกก็แพ็คได้ประมาณ3ขวดนะคะนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็ทำง่ายๆนะคะน้ำมันมะพร้าวทำเองนะคะได้เยอะอยู่นะปริมาณอะนะคะสกัดเองนะคะก็ทำง่ายง่ายเลยค่ะนะคะน้ำที่เหลือก็เป็นน้ำออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเราก็จะเอาไปรดต้นไม้กันค่ะโดยที่จะใช้ประมาณ1ช้อนแกงนะคะเดี๋ยวนุ่มไม่ได้ตวงเนี่ยนุ่มกะเอานะเอานะคะกับฝักบัวหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรดต้นไม้กันค่ะโดยเราจะรดเฉพาะโคนนะคะในกลางคืนเพื่อป้องกันปัญหาของพวกเพี้ยต่างๆนะคะที่จะกัดกินต้นไม้เรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านุ๊กได้ทั้งน้ำมันสกัดร้อนสกัดเย็นรวมถึงปุ๋ยสำหรับต้นไม้ได้อีกด้วยนะคะลองไปทำดูกันค่ะแค่เงิน80บาทนุ๊กว่าคุณได้ของมูลค่าถึง500บาทเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหรือใครจะเอาไปทำขายก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสาว